และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับวิธีการขับรถขณะที่ฝนตกอย่างปลอดภัยนั้นผู้ขับขี่ควรจะเปิดที่ปัดน้ําฝนด้วยการปรับระดับความเร็วให้สัมพันธ์กับฝนที่ตกลงมาด้วยนะคะแล้วก็ควรจะต้องกดปุ่มไล่ฝ้ากระจกหลังเพื่อให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้น ช่วงที่ฝนตกใหม่ๆนั้นน้ำที่กระเด็นขึ้นมาอาจจะมีลักษณะเหนียวคล้ายโคลนผู้ขับขี่ควรจะใช้น้ำฉีดในขณะขับรถด้วยความเร็วสูงและเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากการที่รถจะลื่นถลายหรือว่าหยุดรถไม่ทันผู้ขับขี่ต้องไม่ขับรถเร็วในช่วงฝนตกและไม่ควรจะขับชิดคันหน้ามากเกินไป พยายามขับรถให้อยู่ในช่องทางของตนเองไม่หยุดรถหรือว่าเปลี่ยนช่องทางกระทันหันในระยะกระชั้นชิดและต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟกระพริบหรือว่าไฟฉุกเฉินเพราะจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ร่วมทางได้นะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสารสาธารณะโปรดเลือกใช้รถตู้โดยสารสาธารณะป้ายเหลืองหรือที่มีสติ๊กเกอร์อนุญาตให้วิ่งในเส้นทางที่กำหนดส่วนรถตู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้วิ่งบริการฝ่าฝืนโทษจำคุก5ปีปรับ2 0 0 0 0ื่นถึงแสนบาทพบแจ้ง1 5 8 4 ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค,ค่ะ